การลาออกของไตรรงค์สุวรรณคีรีซึ่งเปรียบเสมือนกับโลโก้ของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยภาพลักษณ์ประชาธิปัตย์จะส่งผลกระทบอะไรกับภาพลักษณ์ของประชาธิปัตย์บ้างครับคือก่อนอื่นต้องเรียนตามตรงว่าผมกับดร.ไตรรงค์เนี่ยมีความสนิทสนมกันมากนะครับผมก็เคารพนับถือท่านนะครับท่านก็เป็นส.ส.สงขลามาหลายสมัยแต่ในทางการเมืองปี62ท่านก็ไม่ได้เป็นผู้สมัครส.ส.ในนามประชาธิปัตย์หรือในนามพรรคใดๆเลยแล้วพวกผมเนี่ยไปเป็นส.ส.ประชาธิปัตย์เกือบจะ4 ปีอยู่แล้วครับก็ไม่เคยเจอท่านในพรรคประชาธิปัตย์เลยจนพวกเราชาวประชาธิปัตย์ทุกคนคิดว่าท่านเลือกการเมืองไปตั้งนานแล้วไม่มาในพื้นที่สงขลาผมเชื่อว่าพี่น้องชาวจังหวัดสงขลาใน10 ปีนี้ก็ไม่เคยเจอท่านทราบมาว่าท่านไปสร้างรีสอร์ทอยู่ที่แถวๆภาคเหนือแถวๆเชียงใหม่ว่าอยู่ๆท่านบอกว่าท่านลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ผมว่าพวกเราทุกคนไม่รู้สึกอะไรเลยครับในเรื่องการเมืองนะครับแต่ความผูกพันความรักส่วนตัวก็ยังรักยังเคารพเหมือนเดิมแต่ในทางการเมืองเสมือนว่าท่านอยู่ไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของประชาธิปัตย์ยุคใหม่เลยครับ